เจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพุทธบารมีธรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV วัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพก่อนอื่นทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาอนุเคราะห์ของพระเดชพระคุณท่านพระเจ้าคุณพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานาวาที่ได้เมตตาให้ทางทีมงานมาดำเนินรายการธรรมะอันเป็นประโยชน์แก่สังคมในครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณมาณโอกาสนี้วันนี้รายการพุทธบารมีธรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตจะนำท่านผู้ชมโกอินเตอร์นะฮะโกอินเตอร์คือจะพาไปต่างประเทศหน่อยนะจะไปแถวอินเดียแถวทิเบตเพราะวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญพิเศษซึ่งเดินทางไกลมาจากทางตอนเหนือของอินเดียท่านเป็นพระนิกายวัชรยานหรือว่าเป็นพระลามะวันนี้เราจะได้คุยกันถึงเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจว่าพระลามะเขามีวิถีชีวิตมีข้อวัดปฏิบัติอะไรยังไงบ้างนะเราจะคุยกันก็วันนี้เราก็มีพิธีกรสุดเก่งของเราก็คือคุณมอลลี่ซึ่งวันนี้ก็เธอก็จะเป็นพิธีกรอินเตอร์อีกเช่นเดียวกันนะพร้อมด้วยผู้ร่วมสนทนาอีกขอให้คุณมอลลี่ของเรานะพิธีกรจิตอาสาได้ดำเนินรายการพูดคุยตามรายการได้เลยฮะเชิญกับนมัสการท่านเจ้าคุณค่ะค่ะวันนี้ทางรายการของเรานะคะก็ได้นิมนต์พระลามะมาจากอินเดียค่ะ That too. ค่ะท่านลามะคุณเทลนะคะแล้วก็เช่นเดิมค่ะไม่แนะนำไม่ได้นะคะพี่ปูเป้ของเรานะคะสวัสดีกันระยะนามิตรสายบุญของเรานะคะพี่ปูเป้จะมาช่วยเราอธิบายกันมาช่วยเสริมกันว่าประเพณีวัฒนธรรมของพระลามะเนี่ยแตกต่างกันกับศาสนาบ้านเราอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกก่อนเลยนะคะว่าบอกก่อนเลยว่าบอกกันเลยว่าจะถามว่ายังไงแล้วไปถามภาษาอังกฤษนะค่ะเดี๋ยวเราจะมาถามประวัติความเป็นมาหรือว่าชื่อเรียงเสียงนามของท่านว่าท่านมาจากไหนอย่างไรแล้วก็เริ่มบทเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะ May I have the first questions yeah, sure. Could you tell us a little bit about yourselfMm-hmm. Where are you from? So when you become a monk, and how long you become a monk until now? My name is Navang Kunfel. When the age at the age of 11, my parents agreed for me to be a monk, and then I became. Although I am from Ladakh, which is a northmost part of India, I became a monk in South India in one of the biggest Buddhist monastic university.Called Sera Monastery, and then now I'm 29, which means it's been around almost 18 years by being a monk. นะคะเป็นอะไรไหวไหมประวัติที่เราฟังแล้วท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าอ๋อจริงเหรอนะคะท่านบอกว่าท่านก็มีความรู้สึกว่าท่านอยากจะบวชนะคะก็ได้บอกกับทางคุณพ่อคุณแม่ว่าเนี่ยขอบวชเธออยากจะบวชนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยเป็นลูกชายของบ้านด้วยนะคะก็เลยทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็อยากจะว่าอยากจะให้ลูกชายเนี่ยมาช่วยงานที่บ้านแล้วก็ยังไม่ให้บวชณตอนนั้นนะคะแต่ท่านก็มีความพยายามที่จะบอกว่ายังไงก็ขอบวชนะอยากจะบวชอยากจะศึกษาธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งฝันของท่านเป็นความจริงเมื่อท่านอายุ11ขวบนะคะท่านก็คุณพ่อคุณแม่ก็ยอมให้ไปบวชก็บวชมาตั้งแต่อายุ11ขวบจนณตอนนี้ก็29นะคะก็18ปี18ปีแล้วนะคะที่ท่านบวชมา11ขวบนี่คือบวชเนนหรือบวชพระยังไงบวชพระค่ะอ๋อของรามานี่อายุ11ขวบก็บวชเป็นพระได้เลยเจ้าค่ะไม่ใช่เป็น20ปีแบบไม่เหมือนบ้านเราเจ้าค่ะอ๋ออายุ11คือบวชพระไปเลยตอน
ตอนใต้ท่านบวชที่ซาร่ามอนาสตี้เลยค่ะแล้วเมื่อกี้ท่านบอกยังว่าท่านอยู่จังหวัดไหนอะไรไหนของอินเดียเกิดที่ไหน part of your stay in India north south it's it come among although I became I became I'm from the north India Ladakh but I became a monk in south India in Karnataka ตอนที่ท่านเกิดเนี่ยท่านเกิดทางตอนเหนือของอินเดียนะคะแต่ว่าช่วงที่เวลาที่ท่านมาบวชเนี่ยสถานที่บวชที่ท่านบวชเนี่ยอยู่ทางตอนใต้ของอินเดียค่ะที่ก็เรียกอะไรเลลาดักท่านเกิดที่เมืองเลลาดักค่ะเลลาดักค่ะแล้วก็พอดีว่าตอนที่เกิดมาเนี่ยแล้วก็หลังจากที่ท่านอยากบวชคุณพ่อคุณแม่ก็ตอนแรกห้ามแต่ตอนหลังพอมีลูกชายคนที่สองนะคะถึงได้ให้บวชแล้วก็มีคุณลุงที่เป็นพระรามาอยู่แล้วที่บ้านเลยปรึกษากันว่าควรจะส่งเด็กคนนี้ไปบวชที่ไหนดีที่ว่าเหมาะกับท่านนะคะแล้วพอดีว่าสถานมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่เหมาะที่สุดในตอนนั้นคืออยู่ที่อินเดียตอนใต้คือเมืองบังกะโลค่ะท่านก็เลยไปบวชที่นั่นค่ะเลลาดักเนี่ยอยู่ติดทิเบตไหมอะไรไหมค่ะเป็นพรมแดนชายแดนที่ติดระหว่างต่อจากแคชเมียร์ใช่ไหมไม่ค่ะคือติดกันเลยค่ะเป็นพรมแดนระหว่างทิเบตกับที่เลลาดักเลยค่ะค่ะเพราะว่าแคชเมียร์จะอยู่อีกด้านนึงเจ้าค่ะก็คือเลลาดักนี่ต่อกับทิเบตเลยเจ้าค่ะค่ะก็ท่านก็บวชตั้งแต่11ขวบท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเริ่มบวชตั้งแต่11ขวบเลยแล้วพอในช่วงที่บวชเนี่ยท่านได้มีการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมอย่างใดบ้างนะคะI would like to ask you that when you become a monk in 11 years so how you study in how long you must to study and how the process of study work when you become a monk. Generally, because I'm from Ladakh, the monastery is a Tibetan monastery. So when I became a monk at the age of 11, the first thing that I needed to do over there was to learn the Tibetan language. Then first I learned the Tibetan language, and then I started the monastic school. The monastic school, actually there is from the grade 1 to the grade 10. It's all the samanis, the small monks. Then there I spent 3 years studying. And during that 3 years in the monastic school, I studied the basic philosophy. At the same time, I memorize some prayers, I read, I try to understand some small prayers slowly. At the same time, in the monastic school, we have studies of modern science, maths, and everything, like a modern education, along with the Buddhist studies, like a basics. So after finishing the 3 years in the monastic school, then I started the degree course, which takes about 17 to 24 years. And during that, during the 17 to 24 years, we study about the different sutras of Buddha, and also the explanations of the Nalinda masters. นะคะก็ท่านก็เล่าให้ฟังว่านะคะตอนที่ท่านบวชตั้งแต่11ขวบเนี่ยท่านก็ได้มีการศึกษาเล่าเรียนนะคะโดยการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยก็จะเป็นพระธรรมขั้นพื้นฐานโดยทั่วไปค่ะเริ่มต้นตอนแรกก็คือไปเข้า monastic school ก่อนค่ะเหมือนกับสำหรับผู้ที่เริ่ม3ปีบวชใหม่อ่ะค่ะเมื่อกี้เหมือนบอกว่าเรียนภาษาทิเบตเริ่มต้นเลยคือเริ่มต้นเรียนภาษาทิเบตก่อนเจ้าค่ะแล้วเสร็จอันดับ2ก็คือท่านจะต้องจดจำพระสูตรที่แบบว่ารู้สึกว่าง่ายๆก่อนนะคะแล้วก็ขั้นที่3ก็คือท่านก็จะศึกษาพวกวิชาพื้นฐานทั่วไปเช่นคณิตศาสตร์อะไรทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะสังคมแล้วก็เสร็จจากนั้นเนี่ยท่านก็ใช้เวลาเรียนตรงช่วงเนี้ยปกติแล้วเกรด1ถึงเกรด10ค่ะพระอาจารย์ก็ใช้เวลาประมาณ10ปีแต่คุณพระรามะคุณเฟลใช้เวลาเรียนแค่3ปีในช่วง10ปีหลักสูตร10ปีเนี่ยนะใช่ค่ะท่านเรียนแค่3ปี3ปีค่ะก็ตอนเรียนเริ่มเรียนอายุเท่าไหร่11 11ค่ะพอท่านจบประมาณ14ยัง15เจ้าค่ะนะคะก็จบก่อน Amazing study ค่ะหลังจากนี้พอเรียน10ปีตรงนี้ของท่านเรียนแค่3ปีใช่ไหมคะก็เปลี่ยนเป็น Monastic University นะคะก็คือเป็นระดับมหาวิทยาลัยสงฆ์
ตรงมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยการเรียนก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะมีเรียนอยู่ประมาณ5หมวดนะคะมี1มีพระวินัยอภิอภิธรรมอภิธรรมาแล้วก็มีอภิธรรมค่ะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับทางสายกลางอ๋อก็คือเริ่มแรกเลยง่ายๆเลยคือเรียนพระสูตรก่อนใช่ค่ะเรียนพระสูตรแล้วก็มาเรียนพระวินัยแล้วก็เรียนอภิธรรมใช่ค่ะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับตรรกะนะคะแล้วก็ปัจฉิยาทางสายกลางนี่มัธยมิกของนาการชุนมัธยมิกมัธยมิกะนาการชุนนาการจุนานาการจุนาเขาจะเรียก six books of the Nagarjuna and there are many commentaries like Madhyamika of Chandrakirti middle way that's it ท่านก็จะเรียนอย่างเงี้ยค่ะประมาณ5อันนี้ยากเลยนะอันนี้ยากมากนะของมัธยมิกะนี่นะค่ะยากมากนะเป็นโหสุญญตานะคือนี่สบยากมากใช่ค่ะเคยเรียนตอนปริญญาโทเรียนเทคของมัธยมิกะเนี่ยโอ้โหแบบลึกซึ้งมากเลยเป็นอะไรที่โอ้ของเรานี่ยังไม่ตีความลึกซึ้งขนาดนั้นนะก็ลึกซึ้งมากแล้วนาการชุนนี่ก็สู้กับฮินดูได้อ่ะใช่ค่ะปรัชญามัธยมิกเนี่ยค่ะในทั้งหมดที่ท่านเรียน5หมวดเนี่ยค่ะก็คือท่านจะต้องศึกษาหนังสือค่อนข้างจะเยอะมากค่ะเช่นอันแรกคือพระสูตรของคำสอนของพระพุทธเจ้าอะค่ะจะเรียนทั้งหมดประมาณ108เล่มนะคะ108เล่มเนี่ย1เล่มก็จะหนาอยู่ประมาณ 1,000 หน้าประมาณนี้ค่ะ 1,000 หน้าขึ้นไปแล้วก็เสร็จแล้วจาก108เล่มจบแล้วนะคะท่านก็จะมาเรียนพระสูตรที่เขียนอธิบายโดยมาสเตอร์นารันทาอีกประมาณภาษาของคำพีที่เรียนคำพีภาษาพระสูตรอะไรต่างๆที่เรียนเป็นภาษาอะไรThis is what the language when you're studying in the books. For example, Sanskrit. From the Sanskrit, they translate 108 big volumes of Buddha sutras. So we have like this big, more than 108 volumes of Buddha sutras. Sanskrit language. The original in Sanskrit, but they translate Sanskrit or Pali. They translate into Tibetan language.So the Nalanda masters have Mahat to Tibet. ใช่ค่ะ So from the Nalanda masters like Abhidharma, Abhidharma Koshakarika from Vasubandhu, and also Nagarjuna's like a six book of Nagarjuna and the Chandrakirti's book. So all these books we translate. Nalanda masters and the great ancient masters we have around 200 volumes of books.Already translated into Tibetan language. So that's, we study in the Tibetan language. For example, Madhyamika, like Nagarjuna's text and the commentaries, we study about four years. Yeah. ทั้งหมดคือเป็นร้อยเล่มเฉพาะของที่มาสเตอร์นารันทาเนี่ยอธิบายพระสูตรตรงนี้200เล่มค่ะ200กว่าเล่มเล่มหนึ่งหนาประมาณ 1,000 หน้าขึ้นไปค่ะแล้วก็คือเราเรียนบาลีไม่ถึงร้อยเล่มนะค่ะวิโยกอย่าง2ถึงวิโยก9เนี่ยเราไม่ถึง100เล่มสรุปประมาณ308เล่มขึ้นไปค่ะกว่าจะจบในแล้วเล่มแล้วเป็นพันหน้าเนี่ยนะใช่ในช่วงจังหวะนี้เรียนทั้งหมด17ถึง24ปีพระอาจารย์แต่นี่เรียน3ปีไม่อันนี้ท่าน2ท่านกำลังอยู่ในหลักสูตรนี้ใช่ค่ะท่านกำลังอยู่กี่ปีแล้วอ่ะ How many years you learn this course Generally the monks you know after finishing the schoolThey study some monk only 17 they finish, some monk take like 20, some monk 24. So it depends on the monk. If a monk pass all the exam, so some monks, for example, if they do not pass 1 year, 2 year, then instead of 24, it may take 26 if they fail in one exam. So in 1 year, monk have to write exam 5 times, 5 different exams.So you have to pass all the exam. If you pass all the exam, then you may finish 17 or maybe 24. You finish all the subjects. There you finish all the sutras of Buddhas. And then all the Nalanda masters book, you know, you can read. We divide all the sutras and Nalanda masters book into 5 field. We divide. ก็ท่านบอกว่าตอนที่ท่านเรียนเนี่ยจะมีหมวดหมู่ในการเรียนทั้งหมดเนี่ยต้องจบ5เล่ม5เรื่อง5หมวดข้อ5หมู่5หมวดหมู่นะคะใน5หมวดหมู่เนี่ยระหว่างที่เรียนไปเนี่ย
ถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยเขาจะมีการสอบนะคะสอบเนี่ยเขาจะให้โอกาสสอบ5ครั้งถึงจะผ่านใช่ค่ะก็เหมือนกับที่ท่านเรียนได้สอบประมวลนะเรียนแล้วก็ท่านก็ต้องสอบค่ะแล้วก็สอบ5ครั้งถึงจะผ่านใช่ค่ะ so when you after you all the study mm-hmm. but you still on process right you mm-hmm. yes okay for the example like when the people finish and then they pass the exam and what they do after that they still continue up higher lengths orAfter finishing the 17 or 24 years, after finishing the whole course, they are given a title like a PhD in Buddhist philosophy. So after that, some of the monks, they go to some mountains and then they practice. They practice by only alone in the mountain. They practice for 3 years, 6 years, 10 years. Some monks, they practice for the whole life. You know, there are some cases like that.But the second type of the monk is that they give to different different countries in the world, and they give the teaching. They explain what the Buddha really taught, what the Buddha's knowledge, and then the Buddhist teachings they teach to other people. So, but there are some monks who stay in the monastery. After finishing, they stay in a monastery. They teach the smaller junior monks, the student monks.ก็เป็นคำถามท่านว่าตอนที่สมมติว่าพระบางท่านที่แบบจบเรียนแล้วเนี่ยท่านหลังจากที่ท่านศึกษาเล่าเรียนแล้วจบแล้วได้เป็นด็อกเตอร์นะคะเป็นพระด็อกเตอร์แล้วเนี่ยท่านใช้ชีวิตต่อยังไงนะคะถามท่านไปท่านบอกว่าพระบางรูปเนี่ยก็ไปถือศีลต่อบนภูเขานะคะไปสมาทานศีลไปอยู่ปฏิบัติไปปฏิบัติธรรมปริกเวไปปริกเวไปแต่ว่าก็ยังมีพระบางรูปที่ยังอยู่ที่มินิสเตอรี่นะคะยังอยู่ที่ศูนย์แล้วก็เป็นอาจารย์สอนสอนให้กับพระรุ่นอื่นๆรุ่นน้องค่ะรุ่นน้องนะคะพระอาจารย์เนี่ยไม่ได้เรียนเฉพาะภาษาทิเบตค่ะท่านเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยดังนั้นท่านจะเรียนหนักกว่าพระรูปอื่น2เท่าสังเกตนี่ถ้าเรียนตั้งแต่ตอนไหนเรียนตอนที่ภาษาทิเบตนั่นหรือว่ามาเรียนตอนที่มาที่ When you start to learn English The English when I was a new monk Samane look you know from the age of 11 till the age of 14 I was in the monastic school there I had some you know they teach about the science maths social geography and all these thingsSo along with it, they have also the English class for the kids, you know. Okay. Then later on, at the age of 15, when I joined the monastic university for the further studies, then I thought that I'm learning the Buddhist teachings for so many years. So I can practice myself and I really want to teach others what I have practiced, what I've studied all these years.So then I thought, okay, then I will choose one language. And then first I thought like, okay, I will go for English because English has been one of the most spoken language. So if I learn English, then I can able to teach the Dharma, the knowledge to many, many peoples in the world. So that's why I've studied English language. So partially by my own and also later on, I joined some translation course, which I can translate into Tibetan book to English, English to Tibetan.Translate some sutras to Tibetan to English or the ancient books from Tibetan to English. So I work on that for about 6 years along with my studies, you know, like 1 hour in a day or 1.5 hour a day. ค่ะผมต้องขอบอกว่าท่านเป็นพระลามะรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะอยู่ super power super strong เพราะว่าอะไรคะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนที่ท่านเรียนเนี่ยภาษาที่ท่านเรียนเนี่ยเป็นภาษาทิเบตนะคะแล้วท่านก็จะคิดว่าแล้วท่านมีความมุ่งมั่นว่าเอ๊ะถ้าฉันเรียนทิเบตเนี่ยฉันก็ในอนาคตเนี่ยท่านอยากจะออกไปช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ว่าหลักที่เรียนเนี่ยเป็นเรียนภาษาทิเบตเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าถ้าเรียนทิเบตเนี่ยไม่น่าจะได้การแล้วเพราะว่าภาษาที่สอนก็ต้องเป็นภาษาทิเบตซึ่งจะทำให้ช่องทางในการที่ท่านจะได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยสั้นลงไปท่านก็มีความคิดว่าอย่างนั้นเราจะต้องเรียนภาษาอังกฤษแล้วท่านก็บอกตัวท่านเองว่าท่านมีความตั้งใจว่าท่านจะสอนและช่วยกันเผยแผ่ศาสนาเนี่ยในภาษาอังกฤษท่านก็ต้องปรับจากภาษาที่เรียนที่เป็นภาษาทิเบตมาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้คือแปลกลับว่าแปลกลับใช่ค่ะท่านแปลจากหนังสือตำราทิเบตนะ
แล้วกลับมาเป็นภาษาอังกฤษให้ใช่ค่ะใช้เวลา6ปีแล้วแล้วให้ใครเอาไปใช้ต่อเขาก็ใช้ในตัวของเขาเองใช่เองใช่เพื่อที่เวลาที่จะไปแบบว่าเดินทางไปต่างประเทศไปสอนธรรมะไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นการเป็นหลักในการสื่อสารท่านก็เลยคิดว่าถ้าท่านมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาตรงนี้ท่านต้องใช้ภาษาอังกฤษท่านก็เลยปรับของท่านเองซึ่งใช้เวลา6ปีในการทำงานว่าจากทิเบตใช้ภาษาพูดอย่างนี้นะแล้วถ้ามาพูดเป็นภาษาอังกฤษในการสอนเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้โอ้อันนี้ก็คือถ้าอย่างเป็นคนไทยเนี่ยตำราภาษาบาลีใช่ไหมตำราเรียนภาษาบาลีใช่ไหมที่พระเรียนภาษาบาลีหรือภาษาไทยถ้าเราอยากจะเก่งๆแบบเขาเนี่ยเราก็ต้องแปลตำราภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแบบเขานี่นะอังกฤษแบบเขาแล้วเราก็จะได้เก่งภาษาอังกฤษไปด้วยแล้วก็ไปเผยแผ่ได้ทั่วโลกได้ใช่ค่ะไม่ใช่เผยแผ่ในเมืองไทยอันนี้คุยในเมืองไทยคุยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะก็เราก็จะเก่งมานั้นบ้างนะพอดีเราไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเราก็เห็นเป็นภาษาไทยแล้วเราก็เลยเป็นภาษาไทยอย่างนี้ณตอนนี้นะคะน่าจะเป็นอีกจุดประกายหนึ่งของพระสงฆ์ไทยเรานะคะที่เราจะมาช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็อาจจะมีอีกหนึ่งไอเดียว่าเราเรียนเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาไทยเราอาจจะต้องมาปรับให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะได้ช่วยกันไปเผยแผ่ในต่างแดนในประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็มีการสนทนาธรรมเป็นภาษาอังกฤษซึ่งบอกว่าตรงกับหัวข้อของรายการของเราในวันนี้นะคะแบบ go inter จริงๆพุทธบารมีธรรมแต่ว่าเดี๋ยวขอเวลาไปเบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาสัมภาษณ์สนทนากับพระลามะกันใหม่นะคะว่ามันมีอะไรอีกที่ท่านผู้ชมอยากรู้อยากฟังแล้วเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันในเบรกที่2ของรายการค่ะสักครู่ค่ะท่านผู้ชมได้รับชมการพูดคุยสนทนากับพระลามะไป1เบรกแล้วเบรกแรกเราคุยถึงเรื่องของชีวิตของท่านนะโดยทั่วไปเรื่องของบวชที่ไหนอะไรยังไงทำให้เราได้รู้ว่าลามะพระลามะนี่บวชไม่ใช่ว่าแบบพระไทยคือต้อง20อายุ20แล้วถึงจะบวชพระได้ก่อนหน้าก็เป็นเนนอะไรเงี้ยแต่ของเขานี่อายุ11ปีเขาก็บวชพระได้เลยนะบวชแล้วก็เป็นพระลามะได้เลยอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอาจจะมีรายละเอียดเรื่องของการถือศีลอะไรต่างๆที่ต่างกันในเมื่ออายุต่างกันเดี๋ยวจะคุยกันต่อไปนะเดี๋ยวจะแบบนี้ก็จะคุยเรื่องทั่วไปเพื่อเปรียบเทียบว่าพระลามะกับพระไทยต่างกันยังไงบ้างอะไรตรงไหนอะไรยังไงนะเพราะว่าพวกเราก็คงจะคุ้นกับพระไทยอยากจะรู้ว่าชีวิตของพระลามะนั้นเป็นยังไงบ้างชั้นอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวมอบให้คุณมารีดีก่อนคนเก่งของเรานะกับคุณปูเป้ช่วยกันนะค่ะกับขอบพระคุณค่ะท่านเจ้าคุณค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสนทนากันต่อนะคะเพราะว่าช่วงนี้เรามีหลายเรื่องเหลือเกินนะคะพี่ปูเป้ว่าเราอยากรู้เราอยากถามเดี๋ยวเรามาเริ่มกันแบบคร่าวๆเบสิกเลยว่าเขาถือศีลกันกี่ข้อนะคะว่าพระรามาที่เขาบวชเนี่ยเขาแบ่งช่วงของการถือศีลไหมเพราะว่าเท่าที่เราทราบเนี่ยเขาเริ่มบวชตั้งแต่8ขวบใช่นะคะ8ขวบยาวจนมาถึง19แล้ว20ต่ออะไรเงี้ยน่าจะเขาน่าจะเป็น2พาร์ทเดี๋ยวเรามาถามพระรามาคุณเพลกันแล้วกันนะคะว่าความเป็นมาเนี่ยข้อกระจ่างข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะคะ Welcome back to the second break we would like to know how many vows for your monks, and then they are separate in the eight because they are like, you tell us, like studying, become a monk in eight until 20s and so how different and how many vows they carry? For a new monk, when they become a monk around eight, they have like 36 vows, and then when they reach at the age of 20, and then they have 253. And these vows are like
Once you take these vows, you are supposed to preserve the vow or practice the vow for the life. It's not like you take the vows, this vow for 1 year, 2 year, or a 5 year, or a 10 years. So these vows are supposed to practice for the whole life. So you should be that determined, you know, when at the early age, at the age of the 8, it's only 36, and then after age of the 20, then 253. เป็นความตั้งใจที่มุ่งมั่นนะคะจากคำตอบที่เราได้จากท่านท่านบอกว่าตอนที่เริ่มบวชนะคะของท่านเนี่ยจะเริ่มบวชได้ตั้งแต่8ขวบจนถึง19หรือ20คือถ้าเทียบกันกับบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นสามเณรนะคะถือศีล36ข้อนะคะแล้วก็จากอายุ20ขึ้นไปจะมีศีลอีก253ข้อแต่ว่าในการรับศีลของท่านเนี่ยท่านบอกว่าท่านรับศีลและจะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดชีวิตตลอดชีวิตนะคะท่านผู้ชมนี่คือข้อแตกต่างหมายถึงว่าไม่สึกใช่ไหมใช่ค่ะไม่สึกคือตอนที่รับศีลบวชแล้วก็ไม่สึกเลยใช่ค่ะบวชแล้วก็ไม่สึกค่ะก็ตั้งใจว่าจะบวชต่อไปแต่เดี๋ยวคำถามต่อไปเราควรจะถามเพราะว่าถ้าอยากจะสึกกลางลำได้ไหมดีไหมคะท่านผู้ชม soWhen you tell us about when you receive the vow for the rest of your life, right? So, we really like to know that when you, like, example, you go for like halfway through, and then you would like to stop and not become a monk anymore, you can do that or not? Actually, according to the Vinaya, if you take the vows, like doesn't matter whether it's a 36 or whether it's a 253, if you take it, you are supposed to take it for the whole life. But there are some people who became a monk and then they give up the monk after some time, after some age. So that's a different story. And then if they give up, then they cannot become a monk again, ever. So if they give up the life of monk, then they are, you know, is their choice, but they cannot become a monk again. เป็นข้อแตกต่างที่แตกต่างกับทางศาสนาของเราโดยเชิงนะคะพี่ปูเป้คืออย่างกับของเราเนี่ยบางท่านตอนที่เราบวชกันนะคะอาจจะด้วยภารกิจหน้าที่การงานบวชตามพรรษาไปก็ครบพรรษาหรือบางคนบวช3เดือนบวช7วันแต่หลังจากนั้นก็ไปใช้ชีวิตปกติแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะกลับมาบวชอีกสักรอบสองรอบก็บวชได้ก็บวชได้ของเราเนี่ยคือบวชกี่ครั้งกี่หนก็ได้แต่พระลามะบวชไม่ได้ถ้าศึกไปแล้วเนี่ยคือถ้าศึกไปแล้วบวชไม่ได้คือตอนที่ท่านรับศีลตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยว่าท่านจะรับศีลถือศีลตลอดชีวิตถ้ากลับลำกลางทางแบบว่าอาจจะมีภารกิจหรือแบบไม่ไหวแล้วท่านก็สามารถลาสิกขาได้แต่หลังจากที่ท่านลาสิกขาแล้วเนี่ยกลับมาบวชไม่สามารถกลับมาบวชได้ใกล้เคียงกับประเทศศรีลังกาค่ะในไอเดียหนูนะคะศรีลังกาเหมือนกันเลยถ้าศึกแล้วไม่ศึกแล้วโอกาสที่จะมาบวชไม่ได้เหมือนกับควรจะศึกควรจะบวชไปตลอดชีวิตคล้ายๆกันเลยค่ะแล้วถ้าเขาไปบวชที่อื่นแล้วก็ไม่มีใครรู้อ่ะก็บวชได้ไหมส่วนไม่ทราบนะแต่ส่วนใหญ่ที่หนูคุยกับชาวศรีลังกาเขาจะบวชตลอดชีวิตก็จะค่อนข้างเข้มงวดแล้วก็ถ้ารู้ว่าใครศึกมาแล้วใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยสังคมก็จะค่อนข้างจะไม่ยอมรับไม่ยอมรับใช่ค่ะก็คือก็ต้องบวชกันยาวโอเคแต่นี้ก็อันนี้ก็ตั้งใจบวชอุทิศใช่ค่ะไปเลยนะมั้ย So are you tempting to become a monk or the less of the life too? Oh, right. Otherwise you can come not return to become a monk again. This yeah, I mean there's no way if somebody leave a monk now and then after 2 years, 3 years, oh, I want to become a monk again. So there's no way that the person can become a monk again. Okay. 1 point. So in my case, I've already dedicated 18 years and I'm really, really happy to be a monk. And then I really enjoy because I think that as a Buddhist, you know, if you know the real meanings and the teachings of Buddha, then you know how to deal with your problems in your life, not only for yourself, but also you can able to help to many peoples how to deal with their problems, how to reduce the suffering, how to practice.
So that gives us strength, you know, to be a monk, and that gives you energy, and then so that you can rejoice your life. ค่ะก็มีการถามท่านกลับไปนะคะว่าแล้วในความตั้งใจของท่านเนี่ยท่านตั้งใจจะบวชตลอดชีวิตเลยหรือเปล่านะคะคำตอบที่ได้เป็นคำตอบที่ประทับใจมากสาธุเจ้าค่ะพระลามะคุณเพลตอบแล้วว่าท่านมีความตั้งใจที่จะบวชเพราะว่าการที่ท่านได้ศึกษาพระธรรมแล้วเนี่ยมันทำให้ท่านเข้าใจการใช้ชีวิตนะคะว่าเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรเราควรจะรู้จักตัวเองอย่างไรแล้วก็เราควรจะปฏิบัติกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือทุกคนมีปัญหาแต่ว่าเขาจะมีทางแก้กับในตำราที่เขาเรียนทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาสงบขึ้นแล้วเขาก็อยากจะใช้ตรงนี้ไปสอนกับคนอื่นนะคะให้เขามีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็มันเป็นความที่ตั้งใจมากๆที่เขาจะทำตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นอะไรที่เป็นกุศลแรงมากๆขอเสริมตรงนี้นิดนึงว่านี่คือข้อแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดของพระไทยกับพระลามะก็คือว่าพระไทยเราบวชตามประเพณีนะบวชตามประเพณีหรือว่าบวชคือไม่ได้คิดว่าจะบวชเพื่อที่จะบวชอยู่ตลอดไปหรือว่าจะศึกษาเราเรียนความรู้ทางพุทธศาสนาแล้วก็จะได้อยู่ตลอดไปจนทั้งชีวิตอะไรเงี้ยนะบวชตลอดชีวิตที่เข้ามาบวชเป็นพระสงฆ์ไทยเนี่ยไม่มีน้อยมากเลยคือมีน้อยมากที่จะคิดว่าบวชแล้วก็จะอยู่ยาวก็บวชตามประเพณีไปแล้วก็อยู่มาเรื่อยๆอย่างนี้ก็บวชตามประเพณีแล้วก็อยู่มาเรื่อยๆนะไม่ได้ว่าตั้งใจจะบวชตั้งแรกว่าบวชแล้วก็จะอยู่มาถึงวันนี้ไม่ได้คิดอย่างนั้นก็คิดว่าสองภาษาสามภาษาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอบวชมาแล้วก็อยู่ไปก็มีความสุขแฮปปี้นะก็โอเคก็บวชมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ศึกษาเราเรียนมาเรื่อยเพราะนั้นความตั้งใจหรือว่าคุณภาพของพระก็ต่างกันทันทีมันต่างกันทันทีเพราะนี่เขาบวชมาปั๊บเขาเรียนเลยเขาเรียนตั้งใจเรียนเต็มที่เลยเพราะว่าเขามุ่งมั่นที่จะมาเรียนเห็นไหมเรียนตลอดเลยเรียนเต็มที่เพราะนั้นความรู้ต่างๆเขาเต็มภูมิเต็มที่เลยแล้วในวัยที่เขายังหนุ่มยังแน่นอะไรเงี้ยเป็นวัยที่ตึกเป็นกำลังความรู้ต่างๆความสามารถส่วนพระเราบวชมากว่าจะเรียนกว่าจะได้แก่แล้วนะพอเรียนจบก็แก่แล้วพอดีนะคะท่านผู้ชมเป็นความคิดเห็นเป็นข้อเป็นความตั้งใจในการบวชซึ่งแตกต่างกันมันเห็นชัดนะคะณวันนี้เราก็มีพระไทยนะคะกับพระลามะความแตกต่างในเรื่องการครองผ้าจีวรนะคะแตกต่างกันไอ้ของเขามี3สีเดี๋ยวเรามาถามท่านกันดีกว่าค่ะว่าความเป็นมาของผ้าจีวรของพระทิเบตหรือพระลามะเนี่ยทำไมถึงมี3สีแล้วเป็นอย่างไรบ้างWe would like to ask you about your robes. The robes. Yes. Why is three colors? Yellow and blue and maroon colors? According to the some of the explanation books of the Vinaya, Buddha have given three colors for the monks or the nuns. So the three colors are the blue, the red,and then the saffron or the yellow. So in the India, in those ancient times, they used to have this yellow color or a saffron color. So because of the atmosphere or the environment, for example, a place like Tibet is a very, very cold. In winter, it can go minus 20, minus 30. In some region, it can even go minus 35, including my place, hometown, Ladakh. It is very cold.So then we adopt this color, maroon or a red color, because this is good to keep the heat. It's good to keep the heat. But at the same time, among the three robes of the monk, we still have this one in the same yellow color which Buddha used. Same. Yeah, the saffron color that the Buddha used. And then the general dress, we use it in the red color.ท่านบอกว่าหลักๆเลยเหตุผลที่ท่านใช้สีนี้นะคะในความเชื่อคือทางที่ท่านอยู่เนี่ยตอนเหนือของอินเดียนะคะพูดง่ายๆก็คืออย่างกับบ้านเราภาษาที่เรารู้จักกันก็หลังคาโลกนะคะจะใกล้ๆใกล้กับหลังคาโลกซึ่งอากาศจะหนาวนะคะลบ20องศาซึ่งจะหนาวมากแล้วท่านมีความเชื่อว่าสีเนี้ยจะช่วย
ดูให้ร้อนอุ่นทำให้อุ่นทำให้ร่างกายอุ่นขึ้นก็เลยใช้สีนี้เก็บความร้อนได้ดีเก็บความร้อนได้ดีสำหรับในช่วงอากาศหนาวในช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะก็จะใช้สีนี้ผ้าจีวรก็เลยมี3สีที่พระวินัยอนุญาตสีเหลืองก็คือสีแดงแล้วก็สีฟ้าหรือจะใช้สีนี้ทั้งหมดก็ได้ใช่ไหมปกติแล้วของท่านจะเป็นสีแดงเลยค่ะแต่เวลาถ้าออกงานบางทีท่านก็จะมีสีเหลืองมาแต่อันนี้เพิ่งจะเห็นเป็นเหมือนผ้าอันนี้เพิ่งจะเห็นเฉยๆอันนี้เพิ่งจะเห็นว่าเป็นเหมือนของเราจริงๆแล้วสีแดงเลยค่ะแต่พอดีว่าท่านมาในมาเมืองไทยเลยมีสีนี้เลยติดสีนี้มาด้วยค่ะแต่จริงๆคือจะต้องใช้สีนี้ใช่ค่ะสีนี้เลยทั้งหมดสีที่เราสีแดงอันนี้คล้ายสังคติป่ะคล้ายสังคติไหมเป็นผ้าเป็นเหมือนเป็นผ้าจีวรเลยค่ะจีวรเป็นห่มได้ด้วยค่ะแล้วท่านก็ามาพาดบ่าอ๋อก็เหมือนสังฆติเราใช่ท่านนุ่งกางเกงแล้วนุ่งผ้าถุงอ่ะเป็นสบงค่ะสบงก็คือเหมือนผ้าไทยเหมือนผ้าไทยเลยค่ะเป็นสบงใช่ก็ไม่เหมือนผ้าจีนนะผ้าจีนก็นุ่งเกงนะมี3ชิ้นเหมือนกับผ้าไทยเลยสบงจีวรสังฆติเหมือนกันเจ้าค่ะผ้าจีนนี่กายเค้าหนุ่งเกงใช่ถ้านะบางประเทศเราจะเห็นเป็นสี okay. ฟ้ามนๆใช่ไหมคะเป็นเทาๆ okay. ฟ้าอันนี้นุ่งสบงเหมือนเราใช่ค่ะสามชิ้นเหมือนพระไทยจีวรเป็นเสื้อหรือเป็นผ้าห่มจีวรท่านก็จะเป็นผ้าคลุมเหมือนกันผ้าคลุมลักษณะเป็นผ้าคลุมยังสะด้วยเห็นไหมค่ะยังสะข้างในเดี๋ยวท่านเจ้าคุณอยากจะแบบว่าเหมือนกันชิ้นไหนห่มอย่างไรเดี๋ยวหลังรายการนะเจ้าค่ะไม่ใช่เราเพราะว่าเวลามีน้อยค่ะเราได้ให้ยมก็ดูด้วยเพราะว่าทางบ้านเนี่ยแบบว่าส่งเมสเซจข้อความมาว่าเนี่ยช่วยถามอันนี้ให้หน่อยช่วยถามอันนั้นให้หน่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังไมค์นะเจ้าค่ะคำถามต่อไปคือ next questions our fan in the program really like to know about that do you have to like to the people come to invite youTo like you know, prayer and doing good things for like a Thai people. Mm-hmm, the mm-hmm. Thai monk, the people come to invite the monk go to ceremony. Yeah, chanting at the house mm-hmm, when they have mm-hmm. house, mm-hmm. new office. Do you have that in India? In India. In India, the Vyamai monastery is mostly the Indians, and mm-hmm. then you know there is very very less Buddhist.So they not invite you to. So they might invite some people, but the number of monks is too large. But when it comes to Ladakh, my hometown, they invite the monks when there is a marriage. They invite the monks. If somebody passed away, they invite the monk. If there is a ceremony, they invite the monk. If somebody is sick, if somebody want a prosperity in the house, they invite.And then we read the sutra according to the situation. There are many, many sutras, and there are many prayers. And then we make the prayers, we read the sutras, we do some rituals. And there are many tantric practices, like a Buddha's sutras, which explain the tantric part. So there are some rituals to do, like if there is some problems to this, there, this and that rituals to do.So they invite monks, yes. Sometimes. Okay. เขาก็มีการนิมนต์พระเหมือนบ้านเรานะคะแต่ว่าอย่างกับหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นเวลาที่มีคนเสียชีวิตนะคะก็จะนิมนต์พระลามะไปเวลาที่มีงานแต่งก็จะนิมนต์พระลามะไปหรือว่าเวลาที่มีคนป่วยก็จะนิมนต์พระไปก็อาจจะท่านผู้ชมอาจจะคุ้นเคยกับเวลาที่เราไปอินเดียนะคะเวลาที่เราไปล่องแม่น้ำคงคาใช่ไหมเหมือนคนจะนอนจะป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีพระมานะคะก็จะมีการนิมนต์พระกันเหมือนกันปกติ so like in Thailand we have the people we have Buddhist ranch the people come to offer the food or the monk Thai monk going to do the alms around I will see so do you have that in your country according to the Vinaya the monks are supposed to go for alms yes and then unfortunately nowadays in India because of the circumstances you know we don't have many Buddhists who live around and then if you go like that then it's not really comfortable or it's a bit annoying it can be a bit annoying to people aroundso and also in Tibet you know there are like one house here and then you go 2-3 mountains around and then there is another house so unfortunately the alms doesn't exist over there although according to Vinaya it says monks should go over there so instead of that they offer the offerings to the monastery and then the monastery have a kitchen and then the cook in the kitchen and they serve in the monks okay
ที่ได้นะคะเดี๋ยวจะกระจ่างให้ท่านผู้ชมฟังคำถามก็คือพระรามะเนี่ยเขาไปต้องไปแบบว่าไปบิณฑบาตตอนเช้าหรือเปล่าแล้วญาติโยมเขามาทำบุญกันหรือเปล่าคือวิธีการใช้ชีวิตโดยปกติเนี่ยคำตอบที่ได้คือท่านบอกว่าเนื่องจากว่าทางโซนนู้นนะชาวพุทธทางนู้นเนี่ยหาน้อยไม่ค่อยมีชาวพุทธจะทางไหนทางไหนทางที่มหาลัยที่อินเดียที่มหาอินเดียตอนเหนือค่ะอ๋อที่เลราดังก็ชาวพุทธน้อยหรอใช่ค่ะที่เลราดังไม่หมายถึงว่าในประเทศอินเดียทั้งหมดส่วนใหญ่จะเป็นฮินดูแต่ที่แต่ว่าหมายถึงที่บ้านท่านอ่ะเลราดังก็ไม่เหมือนกันค่ะใช่ค่ะนอกจากจะนิมนต์ไปที่บ้านค่ะนิมนต์โดยตรงอ้าวแล้วคนอื่นไม่ได้นับถือพุทธเหรอในเลราดังเลราดังมีค่ะก็คือประเพณีเขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ไปเดินบาตรค่ะอีกหนึ่งเหตุผลที่ไม่ได้เดินบาตรเนื่องจากว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยอยู่ห่างกันอยู่ไกลกันมากแล้วผิวก็อากาศก็จะหนาวมากอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยจะไม่มีการเดินนะคะอันนี้เป็นเหตุผลว่าจริงๆแล้ววิธีการปฏิบัติไหมปฏิบัติเหมือนกันนี่คือกิจของสงฆ์เหมือนกันแต่เนื่องจากว่าภูมิประเทศนะคะว่าอยู่ไกลกันแต่ว่าค่ะด้วยแบบด้านบ้านเดินไกลเหตุผลสำคัญที่สุดที่ไม่เดินบาตรคือหนาวค่ะหนาวด้วยนะคะเมืองไทยลองท่านหนาวนะพระเดินบาตรไม่ได้หรอกใช่ค่ะแต่ท่านเดินไม่ออกหรอกคนที่มาแบบว่านำอาหารมาแบบทีเยอะๆมาบริจาคเนี้ยแล้วก็จะมีโรงครัวนะคะเป็นโรงครัวที่ทำอาหารถวายพระโอเคเข้าใจแล้ว so how many days you eat like how many times you eat the general Tibetan monks they according to the Vinaya they are supposed to eat only 2 times a breakfast and the lunch. So there are some monks who eat only 2 times, while there are some monks who eat 3 times a day. And the reason is, in my opinion, is like Tibet is a very dry place. Most of the place is a very, very dry. So, and also very cold. If you eat only 2 times, then your body doesn't support you in a favor of practicing. So the another point or the another reason is that the nutrition of the fruit in a winter you don't see any vegetable at all. When it goes -20, -30, then nothing, you know, you don't even have an egg. So then that time the really difficult situation for the whole place. They stock the rice, they stock the breads for the winter, and then when it snow. Very, very high snow, then they cannot go even to the market sometimes to buy things, you know. So they need to stock up things. They dry some vegetables in the summer. But due to the place, even very less vegetable grows. ท่านฉันอาหารยังไงฉันกินมื้อท่านก็บอกจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็ฉัน2มื้อมื้อเช้ากับมื้อเพลแต่ด้วยภูมิประเทศที่แตกต่างด้วยอากาศที่แตกต่างกันนะคะวันเขาเวลาหนาว20องศาเนี่ยตกติดลบเนี่ยร่างกายฉันแค่2ครั้งไม่พอต้องฉัน3มื้อมื้อเย็นด้วยนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยด้วยอากาศด้วยก็จะทำให้หลายๆคนป่วยนะคะแล้วอาหารในช่วงที่เป็นช่วงฤดูหนาวเนี่ยผักก็ไม่มีผักเขียวนี่อย่าหวังเลยว่าจะได้รับประทานก็จะได้รับทานเป็นขนมปังใช่ไหมคะเป็นขนมปังแห้งเป็นข้าวผลไม้แห้งนะคะซึ่งจะไม่ได้มีโปรตีนเยอะเหมือนบ้านเราพระบ้านเราจะฉันอิ่มฉันเต็มกันนะคะว่ามีหลายๆอย่างก็ฉันสามมือนะคะแต่ว่าฉันความสวิรัตค่ะส่วนใหญ่จะเป็นผักส่วนใหญ่เป็นมังสวิรัตเลยค่ะไหมบังคับเลยใช่ไหมไม่บังคับค่ะhe asks about everywhere take only vegetable no some places there are some monks who also take non-veg time to time meat as well in the winter as I said many sometimes many animal die because of very very cold yes and then the local people they eat the flesh of the animals and then some monks they just for the nutrition for anything you know they just eat in some winter so they get used to it so even in some part of Ladakh even in some part of Tibet they eat meat but they always feel uncomfortable they always feel like they're doing something wrong it is not something that they are supposed to do but they have to do because they because of the situation yes. because of the climate and the weather and the place นะคะเป็นอะไรที่เข้าใจตรงกันว่าในส่วนของ
ในเรื่องของอาหารการกินนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระท่านก็อยากจะฉันเป็นอาหารเวเจเทเรียนเป็นผักเป็นอะไรไม่อยากจะไปเบียดเบียนเนื้อสัตว์แต่ว่าด้วยความเป็นอยู่ที่ว่าบางครั้งเนี่ยหนาวมากแล้วก็มีสัตว์ที่ล้มตายในหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาที่ท่านทานมันปรุงใช่เวลาที่ท่านทานเนี่ยท่านก็มีความรู้สึกผิดว่าฉันไม่ควรจะทานนะแต่ต้องทานเพื่อความอยู่รอดต้องทานเพื่อความอยู่รอดนะคะด้วยสภาพอากาศด้วยสภาพภูมิประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฉันก็เป็นอะไรที่แบบว่าอีกหนึ่งมุมมองนะเจ้าค่ะว่าพระเรานี่แบบโยมมาถวายกันตลอดเวลาใช่มันอุดมสมบูรณ์มากอุดมสมบูรณ์มาก We choose to invite your home from Thailand We have plenty of food to serve you to offer you You do the arms around in the morning We have house next to house Not walk like a T-kilo and get one house We got plenty to do It's very fortunate I think it's very fortunate for the monks who live here in Thai Because of the place, the whole country is been, there's a very huge Buddhist influence, which is not new from the centuries to centuries, it's been coming on that way. And there is no problem with the weather, and then it's a very nice place even to study, not only in terms of food, but also to study is a very good atmosphere. Like in Ladakh, to study in a winter is a very difficult because the sun comes out, you know, around 10 o'clock, you know, it's sort of dark at around 5 o'clock in the evening. So it's not a nice weather in general sense, you know. And also in winter, we don't have like a, even for example, a tomato. We don't have a tomato in the winter, you know, we just use the bottle, you know, these days. So different situation. เป็นแบบว่าความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนะคะเวลาเหลือน้อยนิดมากขออีกหนึ่งคำถามนะคะ We have run out of time but you know the last question I really like to hear from you that when you become a monk since 11 years old till now and future what is your goal tell us Vinay I became a monk at the age of 11, but I really, I strongly wanted to be a monk when I was very, very young. So at that time, when I was very young, for me to be a monk is to know the Buddhist teachings and to be a very, very good person. But along with the time, the reason I became a monk is that in the world, there are many, many problems, many, many sufferings. Each and everything doesn't matter whether it's a rich, whether it's a poor, doesn't matter how, what color you are of, but each and every beings in this world are suffering. For example, a heart, you know, if you take an example of heart patient, there are very less heart patient. We are not everybody, you know, suffering from the heart. You know, there are less patient, but there are many, many heart doctors who treat with the heart. While there are Each and every being in the world, they are suffering. They are suffering from one's own negative emotions, like anger. They suffer a lot of things because of their own anger, jealousy, envy, ego, and pride. So, I want to be a doctor who can treat with the problems of the negative emotion, like anger. Jealousy, envy, ego, pride, and all this negative emotion. I want to share the Buddhist methods, the Buddha's teachings to deal and to reduce the negative emotions which cause a lot of sufferings to everybody in this world. So that's what my goal is after learning and after understanding the Buddhist teachings, Buddha's teachings. Thank you. คำตอบที่ได้ชัดเจนประทับใจอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าจุดมุ่งหมายในการที่ท่านบวชเนี่ยท่านอยากจะศึกษาพระธรรมธรรมะเพื่อให้เข้าใจแต่ว่าสิ่งที่ท่านอยากจะบอกที่ท่านตั้งใจเนี่ยก็คือจิตใจนะคะจิตใจเพราะว่าสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ทุกคนที่เราอยู่นะไม่ว่าจะเป็นมาจากคนรวยคนจนชั้นสัญชาติไหนชนชาติไหนเนี่ยทุกคนจะมีความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดนั้นเนี่ยเกิดอยู่ที่ใจนะคะมีความคิดอยู่ในใจว่าคิดลบนะคะคุณก็เป็นทุกข์มีจิตใจที่คิดบวกอิจฉาริษยาหลายๆอย่างที่ทำให้คนเราเป็นทุกข์เนี่ยคือสรุปง่ายๆท่านจะบอกว่าถ้าเรามีใจคิดท
ที่เป็นสุขชีวิตเราก็จะสุขนะคะคือคนเราถ้าจะรักษาความทุกข์ต่างๆเนี่ยต้องเริ่มรักษาที่ใจก่อนนะคะใจเราคิดดีเราก็ทำดีเราก็ไม่ทุกข์เราก็มีความสุขท่านบอกว่าถ้าท่านเปรียบได้ว่าในอนาคตถ้าท่านเป็นนี่คือจุดประสงค์ที่ท่านจะศึกษาคือท่านอยากจะศึกษาธรรมะแล้วนำธรรมะที่ท่านได้ศึกษาเนี่ยนำมารักษาใจของคนนะคะเป็นอะไรที่แบบซาบซึ้งมากเลยนะคะพี่เป้ว่าถ้าคนเราเนี่ยจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนศาสนาพุทธที่เราบอกว่าขึ้นอยู่กับจิตใจว่าไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนจุดไหนถ้าเรามีใจคิดที่เป็นสุขเราก็จะใช้ชีวิตที่เป็นสุขค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะ We would like to say thank you and you know to come and join us and explain and then for the next record as well and then we are looking forward to talk to you more in the next week ขอบคุณพี่เป้นะคะนะคะท่านผู้ชมคะติดตามรายการพุทธบารมีธรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตเนื้อหาสาระดีๆนะคะกับชีวิตของเรานะคะได้ใหม่ในเทปหน้านะคะอย่าลืมติดตามนะคะเพราะว่าพระลามะคุณเบลยังอยู่กับเราในเทปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Cheers.